สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอ้อมและรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระอีกแล้วนะคะและวันนี้นะคะอ้อมจะพาทุกคนไปชมรถที่รู้ที่สุดของ BMW ซึ่งแน่นอนว่าออกมาทำตลาดที่สูงที่สุดของผู้ใช้รถอยากรู้ไหมคะจะรู้สักแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะแม้จะมีรถยนต์หรูที่ทับตลาดอยู่แล้วในปัจจุบันค่ะแต่ BMW ค่ายรถยนต์จากประเทศเยอรมนีก็ยังมองเห็นช่องว่างในตลาดรถหรูที่พวกเขายังไปไม่ถึงค่ะจึงได้ออกแบบรถยนต์ต้นแบบรุ่นหนึ่งที่มีชื่อว่า BMW Vision Future Luxury Concept ซึ่งล่าสุดก็มีความเป็นไปได้ค่ะที่ BMW จะนำรถรุ่นดังกล่าวมาพัฒนาจำหน่ายแล้วซีดานหรูที่ต่อยอดจากต้นแบบดังกล่าวนั้นจะใช้ชื่อว่า BMW Series 9 ซึ่งตำแหน่งที่ BMW วางเอาไว้สำหรับรถยนต์รุ่นนี้ก็คือเป็นซีดานที่หรูหรายิ่งกว่า BMW Series 7 ค่ะโดยเรื่องนี้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากค่ะเนื่องจากฮารัน ครอเกอร์ผู้บริหารชั้นนำที่มีข่าวลือว่าจะเข้ามารับตำแหน่ง CEO ของ BMW ในเดือนพฤษภาคมปีนี้เคยเปรยไว้ว่าเขามีความคิดที่จะพัฒนา BMW Series 9 ประกอบกับการออกแบบของ Vision Future Luxury นั้นมีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางความหรูหราของ BMW โดยเฉพาะอยู่แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกอกถูกใจกันหรือเปล่าเอ่ยถึงแม้ข่าวนี้นะคะจะเป็นแค่ข่าวลือนะคะแต่ว่าเป็นข่าวลือที่มีน้ำหนักแน่นอนเลยค่ะหวังว่าข่าวลือนี้จะเป็นจริงเร็วๆนี้นะคะสำหรับการถ่ายทำในวันนี้นะคะอ้อมต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะ C4 Motorsport ค่ะอ้อมและรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมติดตามอ้อมในวันพรุ่งนี้นะคะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย